สวัสดีค่ะพบกับ Channel คำสิง Family นะคะทุกคนก็ตอนนี้เบ้กำลังขับรถนะคะขับรถไปทำอะไรให้ทายไปซื้อของไม่ใช่แป๊บนึงออกจากหมู่บ้านก่อนสวัสดีค่ะอารมณ์ดีอารมณ์ดีวันนี้อารมณ์ดีนะคะทุกคนก็คือว่าวันนี้นะคะเบ้มีแผนการที่แบบไม่ได้แกล้งหรอกแต่ว่าอยากจะทำเพราะว่าเห็นช่องอื่นเขาทำมาเยอะมากอย่างแบบสมัยก่อนใช่ป่ะก็แบบเอาเงิน1ล้านใส่กระติบข้าวให้พ่อให้แม่เงี้ยเออหรือแบบอะไรนะเอาถอนเงินแบงค์20แบงค์500อะไรเงี้ยวันนี้นะคะเบสก็เลยอยากจะทำคอนเทนต์เอาเงินให้พ่อกับแม่นะคะคือต้องบอกก่อนนะว่าเราไม่ได้จะมาอวดอะไรใดๆนะคะแต่ว่านานๆทีเบสจะมีเงินทุกคนนะคะขอหน่อยนะคะขอแบบขออนุญาตทำคลิปแบบเก็บไว้เป็นที่ระลึกเพราะว่าจริงๆก็อยากจะให้พ่อกับแม่แหละแต่ว่าก็อยากมีคลิปแบบคนอื่นเขาบ้างว่าครั้งหนึ่งในชีวิตอะเราเคยมีเงินล้านกับเขาบ้างนะอะไรเงี้ยแล้วก็จะเอาให้พ่อแม่นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเบสจะไปถอนเงินทั้งหมด2ล้านบาทนะคะ2ล้านบาทก็คือเจาะจงง่ายๆเลยก็คือ1ล้านให้พ่ออีก1ล้านให้แม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวมาดูกันว่าตอนที่พ่อกับแม่เห็นเงินล้านจะเป็นยังไงแต่เดี๋ยวเราจะมาเตรียมแผนก่อนนะแผนการของเบสวันนี้เนี่ยก็คือว่าเบสอ่ะจะทำคลิปรีวิวรถ Fortuner ที่เพิ่งซื้อไปเดี๋ยวจะขึ้นรูปมาคือรถคันนี้เบสจะบอกกับพ่อกับแม่ว่าเดี๋ยวเราไปรีวิวทำคลิปรีวิวรถอะไรอย่างงี้ขับรถโชว์กรุบกรุบแล้วก็เดี๋ยวเอาเงินน่ะไปซ่อนอยู่แบบใต้เบาะใต้อะไรอย่างงี้ดูนะทุกคนเดี๋ยวรอรถว่างก่อนตอนนี้พ่อใช้รถอยู่นะเดี๋ยวพอรถว่างเนี่ยเบสจะแอบเอารถมาซ่อนเงินนะแล้วก็เดี๋ยวบอกเขาว่าทำคลิปรีวิวรถอะไรเงี้ยแล้วพอเขาเปิดรถมาเขาเห็นเงินทุกคนจินตนาการออกปะมันต้องเป็นฟิลที่แบบว้าวแน่นอนเชื่อเบสคิดมาดีแล้วนอนคิดทั้งคืนเลยเมื่อวานเนี่ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปธนาคารก่อนนี่ทั้งเนื้อทั้งตัวดิฉันเลยนะคะทุกคนตื่นเต้นไม่ไหวเดี๋ยวตอนนี้ไปกดเงินก่อน2ล้านแล้วเดี๋ยวมาดูกันก็อยากเห็นเงินล้านเหมือนกันนะทุกคนไปค่ะมือสั่นถึงแล้วค่ะมาแล้วค่ะรถมาแล้วจ้ารถมาแล้วไปเหมือนจะสะพายกระเป๋าปกติเนาะวันนี้ใช้กระเป๋าอันนี้คืออะไรจะดวงเข้าข้างขนาดนั้นพ่อไปเข้าห้องน้ำแล้ววางกุญแจรถไว้หน้าบ้านจ้ะก็เสร็จเราเลยจ้ะเสร็จเราขับไปเลยไหมวะหรือต้องบอกพ่อก่อนวะแกล้งบอกไหมขับไปเลยก็ได้ปะขับไปเลยพอรถนี้ก็รถเบสแหละไม่เป็นคนซื้อขับไปเลยก็ได้เนาะไม่โดนแล้วเปิดยังไงก่อนฉันไม่เคยขับเปิดยังไงวะปกติขับไปแบบท้ายซอยเนาะได้เลื่อนยังไงวะตายแล้วไม่เคยใช้ด้วยลืมไม่ตั้งแต่ซื้อมายังไม่เคยขับเลยเว้ยเพราะว่าซื้อให้พ่อไงคันโคตรใหญ่อะทุกคนเดี๋ยวเราจะมารีวิวทีหลังเดี๋ยวตอนนี้เอาเงินไปซ่อนกันเฮ้ยมันใหญ่มากเลยอะตาไม่เดี๋ยวเราขับไปถึงท้ายซอยแล้วเราก็เอาเงินอะซ่อนไว้ข้างหลังแล้วก็ไปจอดไว้ที่เดิมแล้วก็บอกพ่อกับแม่ว่ามาถ่ายคลิปรีวิวรถให้หน่อยอะไรอย่างนี้เห็นการอะไรฉันวันนี้นี่ท้ายซอยแล้วทุกคนดูเดี๋ยวหาว่ามาไม่จริงจอดตรงไหนดีวะข้างๆค่ะตรงนี้ได้ปะได้เอายังไงเนี่ยอันเนี้ยโอ้ยรถใหญ่เว้ยโอเคประมาณนี้แหละเอาละต้องจัดของอีกแกเอาละ คือต้องบอกก่อนนะพ่อใช้รถไปถ่ายละครมามันก็เลยแบบเละๆหน่อยนะคะเพราะเราไม่ได้เตรียมใครเลยว่าเราจะถ่ายรีวิวรถเว้ยแล้วเราก็ไม่ได้เอารถไปล้างเก้าอี้นะคะใครเป็นดาราก็ต้องพกเก้าอี้ไปกองถ่ายทุกคนมันเป็นเรื่องปกติโอ้ยกางเกงมวยว่ะรถนักมวยของจริงว่ะ
จ้างและจบทีมนี้จ้างทีมงานได้แล้วมีกันอยู่2คนเนี่ยจะแกล้งคนอื่นแต่มีกันอยู่2คนแกแต่ฉันว่าเอาเนี้ยออกอ่ะสวยเนาะดูดิทุกคนนึกออกปะถ้าเราเอาเงินเราไว้ตรงนี้มาภาพคุณก็คือสวยอ่ะซ่อนได้โอเคก็เงินวางจริงๆมวยเก็บให้ทุกคนดูครับเบื้องหลังสุดๆทำสองปึกใช่ไหมล่ะใช่ได้เลยอันนี้ปึกนี้ของพ่อหรือไม่ก็ของแม่ปึกนี้นะเอาพลาสติกทับอีกทีนึงไหมเออเอาพลาสติกเมื่อกี้พับทับไว้เนาะเนียนปะวะได้โยเห็นไหมคุณโอเคปิดกดปิดก่อนนี่คือข้างหลังนะคะที่เราจะทำคลิปรีวิวในอีกไม่นานเดี๋ยวไปบอกพ่อกับแม่ว่ามาถ่ายคลิปรีวิวรถแป๊บนึงเพราะแบบความรู้สึกที่ได้รถใหม่เป็นไงอะไรเงี้ยเนาะให้เขาออกมาพูดก็เดี๋ยวเปิดประตูข้างหลังโอเคนะต้องเดินไปบอกเดินเข้าทางไหนพ่อถ่ายคลิปรีวิวรถหน่อยเอาดิเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวไปเรียกแม่ด้วยแม่ถ่ายคลิปรีวิวรถโบ๊ทไปถ่ายคลิปรีวิวรถหน่อยเพราะว่าซื้อมายังไม่ได้ถ่ายคลิปเลยแป๊บเดียวถ่ายแป๊บเดียวเพราะว่าเบสเคยพูดไปแล้วนิดนึงจอดเฉยๆแล้วเดี๋ยวแบบขับโชว์ก็ได้แล้วแต่แค่แบบรีวิวอ่ะพอซื้อมายังไม่ได้รีวิวไงไปไปมาสวัสดีค่ะพร้อมกับชาแนลข้ามสิงฟามิลี่นะคะทุกคนวันนี้ทุกคนเห็นไหมคะนี่คือรถที่เราเพิ่งออกมาใหม่นะคะมาดูข้างหน้ามาดูข้างหน้ามาดูข้างหน้า Toyota Fortuner นะคะที่เคยเป็นข่าวไปเมื่อล่าสุดพอ258หวยออกด้วยแกหวยออกแล้วรู้ป่ะนี่พ่อซูไง83อ่ะเออหวยออกเราจะขึ้นรูปมาให้นะคะอ่ะเดี๋ยวเบสจะรีวิวคร่าวๆเนาะวันนี้เพราะว่าไม่มีกลับเหรอแบบปลาทูไก่ย่างข้าวๆมีข้าวแล้วไม่มีกับเดี๋ยวเรารีวิวแค่นิดเดียวเพราะว่าคนถามมาเยอะแค่ให้คนแฟนคลับได้ดูเฉยๆเข้ามาในรถกุญแจรถเป็นแบบนี้นะจ๊ะแต่ว่าเรายังไม่ได้เอาที่ไอ้นั่นโอ้โหยังไม่ได้เปิด1 2 3โอ้โหตากล้องอย่าถ่ายตรงที่มันลงนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้ล้างรถนะคะรถพ่อไปถ่ายละครมาพ่อไปถ่ายละครมา3วันเสร็จแล้วเอาแค่แบบลูกเล่นข้างหน้าพอนี่ๆๆครับนี่บนแนะนําเลยตรงไหนเป็นตรงไหนอันนี้ก็เป็นพวงมาลัยครับสวยครับกว้างขวางเหมาะกับครอบครัวครับนี่คันนี้นี่พลาสติกเรายังไม่ได้แกะออกเลยนะทุกคนลูกเล่นสําคัญมันอยู่ตรงนี้ค่ะมันจะมีเค้าเรียกว่าอะไรได้แดงๆอันเนี้ยตรงข้างๆประตูเนี่ยดูตรงนี้คือตรงเนี้ยคือตอนที่เราไปซื้ออ่ะที่มอเตอร์โชว์อ่ะมันจะเป็นสีขาวแต่ว่าพอเราได้มาจริงๆอ่ะเราได้สีแดงเพราะว่าสีขาวมันจะเป็นขับเครื่อง4ล้อแต่ว่าสีแดงมันจะเป็นขับเครื่อง2ล้อซึ่งเป็นตัวท็อปเหมือนกันนะคะแต่ว่าแค่คนละสีแต่เราได้สีแดงนะโอเคต่อมาก็คือที่นั่งนะคะมันมีกี่ที่นั่งใช่ไหมนี่ว่าจะทำเหมือนพ่อเก็บก่อน มันมีกี่ที่นั่งนะมีกี่ที่นั่ง7ปะแล้วแต่นั่งตักกันก็ได้ครับนั่งเลยนั่งตักเฉยว่ะนั่งตักกันก็ได้ครับอุ้ยพ่อมีเงินในรถด้วยอ่ะทุกคนเออครับฉันเนื้อในตัวมีแค่นั้นแหละไว้ค่าทางด่วนอย่างเดียวนี่นะทุกคนเห็นไหมคะว่ารถมันจะมีความสีแดงตรงนั้นอ่ะเข้าไปใกล้ภาพนะเปิดนี่เปิดแอร์ภาพแล้วก็ที่ข้างหลังก็จะมีนะคะเป็น2ที่นั่ง3ก็ได้เนาะนี่นะคะเป็นที่นั่งข้างหลังเวลาถอยหลังก็มีจอขึ้นนะครับเฮ้ยมีนี่จอข้างหลังนะคะมีจอข้างหลังด้วยชี้รถอนาคตนี่นิ่มมากมันรถครอบครัวนะคะโอ้เบาหน่อยคุณเบาใจก็เดินและที่สำคัญรุ่นนี้ทำไมนะแม่หลังคามันสีดำใช่ปะถ้ารุ่นใหม่ก็คือสังเกตที่หลังคารุ่นเก่าอ่ะหลังคาสีดำก็มีแต่สังเกตที่ไฟที่กระจังหน้าไฟรุ่นเก่ามันจะบวมๆอวบๆรุ่นใหม่จะเรียวๆจะเรียวๆไม่มันเรียวสังเกตที่กระจังหน้าทรงสวยแล้วรุ่นนี้ก็มีอย่างนี้ด้วยนะ
แต่ว่าไม่อยากจะทดสอบเพราะว่ามันไม่ค่อยได้ใช่ปะไม่ก็ให้โบทำมันสามารถเอาเท้าอะเตะลงข้างล่างใช่ป่ะแล้วประตูมันจะเปิดขึ้นมาได้นะคะทุกคนคือเป็นไฮไลท์ของคันนี้หรือเปล่าหรือคันอื่นก็มีไม่รู้แต่เบบี้เคยเห็นนะอันไหนโบ๊ทลองเปิดโชว์ดีว่าถ้าเอาเท้าคันนี้ไปแล้วเปิดมามันจะเป็นไงไม่ใช่โบ๊ทเอาเท้าแค่สัมผัสแค่นี้ไม่ใช่หรอแค่เตะเข้าไปเปิดไม่ได้ไม่เป็นจังหวะไม่ตรงเซ็นเซอร์หรือเปล่าเปิดไม่ได้ว่ะตรงขาเช็คดูไม่ได้อย่างนี้ดีกว่าลองเซ็นเซอร์อย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะทำได้เดี๋ยวเมื่อกี้มันกดอันนี้ไม่ทำได้ด้านหลังเป็นนี่ไว้ของอันนี้คือที่ไว้ของจริงเมื่อกี้มันกดเปิดนะครับเดี๋ยวคืออย่างนี้คือว่ามันต้องแยกเป็นทีละปึกเพราะว่าอย่างนี้อันนี้คือเงินที่เบสกับโบสทำ YouTube แล้วเบสแยกเป็นปึกไว้ก็คือปึกละล้านให้พ่อล้านนึงให้พ่อล้านนึงโอ้โหเอาคืนได้ไหมเนี่ยให้พ่อล้านนึงลูกโอ้โหอย่าคุณไม่ต้องเขินกับโบสไหนของพ่ออันนี้ของโบสนะแล้วสวัสดีครับตอนนี้คุณครูไม่รู้ไงเพราะว่าเมสเป็นคนคิดคนเดียววันนี้ก็คือว่าโบ๊ทก็ไม่รู้ใช่ไหมวันนี้ไม่รู้โบ๊ทก็เลยขโมยไงคือคอนเทนต์ของเมสวันนี้ก็คือเมสจะเอาเงินให้พ่อกับแม่คนละล้านแล้วก็เลยว่าเดี๋ยวเอามาแอบไว้ที่โน้ตเป็นเงินของโบ๊ทด้วยแหละก็แบบที่เงินเยอะขนาดนี้เพราะว่าจะไม่ได้พวกคุณหรือเพื่อนเพื่อนพี่น้องน้องญาติญาติปู่ย่าตายายอายุ20 28 29 26 30 20ฉันรีบตกรีบฉันรีบลงเรือก็จมเหมือนกับไททานิคอะไรก็ไม่ได้ก็เกิดไม่ได้ FC ขอบคุณครับขอบคุณครับก็ไม่ได้เงินล้านหรอกครับแล้วก็ต้องปั่นวิวนะเพราะว่าต่อไปต้องเป็นล้านหนึ่งของโบ๊ทแล้วนะตาเป็นให้ยายจับให้ยายจับรู้สึกไงยายโอ้รู้สึกโอ้ดีจ้ายายต้องอุ้มอย่างนี้เลยเอามาเลยถ้ายายไม่ไหวเดี๋ยวโบ๊ทถือเองภูมิใจนะครับลูกเป็นเด็กดีแล้วก็หารายได้ได้แต่เด็กนี่ถือว่าเป็นบุญของพ่อแม่ครับผมมันตื้นตันอะเนาะมันตื้นตันจนพูดไม่ออกแล้วคือพ่อกับแม่คิดไหมว่าเบสจะมีเงิน2 ล้านคิดอยู่แล้วเพราะว่าพ่อมองเบสเนี่ยเบสกับโบ๊ทเนี่ยต้องมีเป็นพันล้านหรอกโอ้โหแต่ว่าถามว่ามันเร็วนะมันเร็วเพราะว่าพ่อกับแม่ก็รู้อยู่ว่าปีที่แล้วเราก็คือเบสไม่ได้จะมาอวดตั้งแต่ต้นคลิปที่บอกไปแต่ว่าอยากจะให้ทุกคนแบบได้ดูแบบว่าอยากจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกอ่ะนานๆทีว่าเบสทำได้ปีหน้าเบสอาจจะทำไม่ได้ก็ได้ของลูกจริงๆใช่เพราะว่าปีหน้าเบสอาจจะแบบไม่มีเท่านี้ก็ได้ก็จะเก็บคลิปนี้ไว้ตลอดนะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆช่องคำสิงแฟมิลี่ด้วยนะคะที่ติดตามเบสชื่นชอบเบสก็หวังว่าเบสอาจจะเป็นตัวอย่างให้น้องๆได้เนาะก็คืออ่ะที่สำคัญนะเบสจะบอกอันนี้อยากจะบอกจริงนะที่เบสเก็บเงินนะทุกคนอาจจะงงว่าทำไมเบสถึงมีเงินหรือรวยสิ่งหนึ่งที่เบสทำก็คือว่าเบสไม่เที่ยวเอาจริงๆนะจริงๆมันได้5 ล้านนะซ้ำเท่าเกิดไม่ซื้อกระเป๋าหรือว่าอันนั้นมันคือความชอบส่วนตัวกระเป๋าใบเท่าไหร่นะแต่ตัดออกนะอันนี้ชอบกระเป๋าใบเท่าไหร่นะหลายแสนอยู่ไม่ไม่แต่สิ่งนี้ที่เบสอยากจะบอกก็คือว่าถ้าใครที่หาเงินได้อะก็คืออยากให้เก็บไว้ก่อนเที่ยวเนี่ยคือจริงเบสก็อยากไปเที่ยวนะเห็นเพื่อนเที่ยวก็อยากเที่ยวแต่ว่าสิ่งนึงที่เรามีเป้าหมายของเราก็คืออยากให้พ่อแม่เรามีเงินใช่ป่ะเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราหาเงินให้พ่อแม่ให้เต็มที่ก่อนแล้วก็ว่างก็เราค่อยไปเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วพ่อกับแม่จะไปทำอะไรต่อจะไปทำอะไรต่อวางแผนว่าอะไรแม่จะเอาไปซื้อนี่เลยอันนี้เลยสลากกินแบ่ง
ใช่รัฐบาลรัฐบาลหวยฉลากออมสินฉลากออมสินให้โบ๊ทให้โบ๊ทเลยให้โบ๊ทล้านนึงเบี้ยล้านนึงเลยไม่เอาไปใช้แบบว่าซื้อไม่ต้องไม่ต้องแค่รูปเป็นคนดีแต่ว่าแต่คือเบสก็ให้แหละถ้าจะไปใช้อะไรก็แล้วแต่พ่อแม่จะบอกว่าแค่ลูกเป็นคนดีแค่นี้พ่อแม่ก็มงต้องลงเบสกับโบสอีกแล้วนะคะพ่อแม่ก็มีความสุขแล้วก็ดีใจยินดีกับลูกมากที่สุดในชีวิตจะเริ่ม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 เฮงๆปีหน้าให้ได้ร้อยล้านนะลูกนะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าใครชอบก็กดแชร์ให้เราเยอะๆนะคะแล้วก็หวังว่าเราคงจะทำคลิปแบบนี้ให้ทุกคนได้ดูแบบมีความสุขนะคะขอบคุณสำหรับ2ล้านไม่รู้จะพูดคำไหนเลยทุกคนขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณขอบคุณคือจะสมัครสมัครถ้าเกิดใครปั๊มวิวให้คนละ100ครั้งขอให้รวยรวยเฮ้แล้วแต่พ่อกับแม่จะเอาไปทำอะไรนะคะอย่างเราก็คือมีความสุขทุกคนไม่จบคลิปสักทีอยากจะแบบไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะทุกคนขอบคุณทุกคนค่ะเก็บเงินแล้วขอบคุณจริงๆไม่มีอะไรจะแบบพูดเลยอ่ะต้องขอบคุณอ่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า